นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาคเกษตรยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยมีประชากรและแรงงานของประเทศกว่าร้อยละ40อยู่ในภาคเกษตรและในช่วง5ปีที่ผ่านมา GDP ภาคเกษตรมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.44 ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของ GDP ทั้งประเทศแม้ว่า GDP ภาคเกษตรจะมีสัดส่วนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆแต่ภาคเกษตรมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำของอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆเป็นทั้งแหล่งอาหารรวมถึงเป็นแหล่งรองรับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในอดีตนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าปีละ 1.5 ล้านล้านบาทดังนั้นการพัฒนาภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคเกษตรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีความท้าทายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชและสัตว์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้โรคแพร่กระจายได้ง่ายและมีความรุนแรงมากขึ้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมีความคุ้นชินกับสื่อดิจิตอลนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคมากขึ้นการเป็นสังคมผู้สูงอายุทำให้กำลังแรงงานภาคเกษตรลดลงและเกษตรกรสูงอายุมักประสบปัญหาในด้านการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเกิดปัญหาด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานโลกรวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นความตระหนักที่เกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วปรับเปลี่ยนกติกาด้านการค้าและการลงทุนใหม่มีการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดอาทิมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรการ EUDR ซึ่งทำให้ภาคเกษตรต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้ารัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรของประเทศจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมแกร่งให้กับภาคเกษตรแบบครบวงจรโดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั้งการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เกษตรแม่นยำส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการประกันภัยสินค้าเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนทางรายได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรขณะเดียวกันมุ่งเน้นการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยเป้าหมายเกษตรกรจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีด้วย2กลไกมาร่วมกันปลุกพลังภาคเกษตรไทยยกระดับอาชีพเกษตรกรให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับโลกไปด้วยกันปลุกพลังเกษตรไทยปลูกความยิ่งใหญ่ระดับโลก Ignite Thailand จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก